ตรงนี้ก็ช่างภาพเขาจะมาเขากำลังถ่ายพังพรอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะมีคนถ่ายกล้องเลยมันก็ได้บรรยากาศนะกล้องเราไม่ถึงใช่ไหมประมาณนี้นะเยอะมากครับจริงๆไปเฝ้าช้างอยู่ครับแล้วมันไม่ออกมาแล้วก็มีคนเห็นพังพรก็เลยมากันตรงนี้กันหมดครับ